ก่อนเมื่อสมัยก่อนน้อยๆนี่ข้าเจ้าก็จะเกิดที่นี่เกิดที่ดาวบิดาเนี่ยนะเจ้าค่ะแล้วก็บ้านเราก็จะอยู่อย่างนี้นะเจ้ารุ่นตั้งแต่ป้ออุ้ยของเตี่ยนะเจ้าป้ออุ้ยเพราะว่าตังเตี่ยนี่แม่เพื่อนจะเป็นคนพื้นเมืองตรงนี้แต่นะเจ้าแต่พ่อเพื่อนจะเป็นคนจีนที่อพยพมานะเจ้าเพราะฉะนั้นสุ่มซองบ้านอย่างนั้นก็จะเป็นพี่น้องกันวันนี้จะฮ้อมไม่ว่าเอาดีผีปุญญาเดียวกันนะเจ้าจะอยู่แถวนั้นนะเจ้าค่ะเพื่อนได้ด้วยตั้งหลายนักปีนคราวนี้ก็จะบ่มีอันเท้ามันก็เจ้ามันก็จะเป็นเจริญลงไปตั้งต้นติ่งหัวท่านป้าก็เจ้าก็จะแบ่งสวนน้อยๆที่จะปลูกดอกกล้าปลูกผักกล้าขายนะเจ้าแถวนั้นเป็นยังไงคือเป็นอย่างอันอย่าตามไปปลูกผักขายแถวนั้นนะเจ้าค่ะแล้วก็ละอ่อนถ้าปีใหม่เมืองนี่ก็จะล่มขึ้นต้นลงแถวนั้นนะเจ้าค่ะเป็นอันมวดเจ้าก็เป็นน้ำท่วมของมวดนะเจ้าค่ะถ้าน้ำท่วมนี่ละอ่อนจะมวดพร้อมถึงมันท่วมนะเจ้าถ้าท่วมแล้วกว่าจะเอากะละมังกันนะเจ้าทำเต้ก็ได้ค่ะนั่งตั้งแต่ปากคลองน้อยพบแต่พูดนะเจ้านั่งหลายสิ่งกันไปเป็นม่วนนะเจ้าแต่สมัยเดียวผมม่วนเจ้าอยู่ตั้งนานกับพวกแล้วข้าวก็คืนก็ไม่ได้รับนอนดีเจ้าเพราะว่าความเจริญนักคนวัยรุ่นจะนั่งที่เรานั่งตีกันนักนะเจ้าตั้งแต่สร้างหัวเล็กมาเนี่ยกันนะเจ้าค่ะแล้วสร้างมีที่นั่งอย่างเดียวก็แข่งที่นั่งอึดดั่งแล้วสร้างม่วนนะเจ้าก็คืนเลยเจ้าแต่เจ้าพวกตอนนั้นผมเกิดที่ปัตตานีบ้านพักในปัตตานีเล็กที่ไม่ติดเกิดนั้นแต่แปดเจ้าพวกญาติพี่น้องปลูกพักที่ที่ฝั่งน้ำปิงเนี่ยฝั่งมุ่นหลังที่อยู่ฝั่งนั้นปลูกพักกันเวลาเราผมเป็นเจ้าของโคตรน้ำพักเวลาพักทำบัวกับจับน้ำผมเชื่อว่าหายใจสะดวกคืออากาศมันบริสุทธิ์น้ำกับบริสุทธิ์มันหายใจได้สะดวกเรียกว่ามันเรียกว่ามันกลิ่นสะอาดหายใจคล่องเป็นที่แฝงเดี๋ยวน้ำโขกจับกระลุ่มเป็นลิ้นที่เลนโขกข้างนั้นตามแถวตั้งหน้าตั้งแต่ใต้ลิ้นปิงขึ้นมานะเจ้าใต้ลิ้นปิงกับใต้น้องตาเหือนะเจ้านะเจ้าจะมีเกาะเกาะกลางน้ำนะเจ้าโคตรมาแถวเหนือบ้านข้าเจ้าจะเป็นเกาะหน้าแล้งมีเจ้าบ้านจะปากันลงไปปลูกสวนครัวนะเจ้าค่ะมูเฮาและเด็กละอ่อนสมัยก่อนถ้าซักมุ้งก็จะต้องไปน้ำปิงนะเจ้าแล้วก็ซักกันป่าเจ้าซักกันรู้ตามใจน้ำเจ้าจะซักผ้าที่น้ำปิงกันนะเจ้าขึ้นมาตากตำบนบ้านเนี่ยนะเจ้าค่ะมีตั้งตาแต่ก็บอกมีอย่างเจ้าเห็นที่ดินลงไปแล้วก็ลงไปกับย่าเป็นตาเป็นแต่เป็นว่านี่บ่มีนะเจ้าแล้วที่บ้านข้าเจ้าแม่ก็จะปลูกดอกมะลิหน้าแต่ก่อนดอกมะลิหลวงเจ้าซ่อมขายซ่อมเสาหันตังจะแบกถังไปเจ้ามาก่อนไปเฮียนี่สักพอสี่พอห้านี่จะต้องได้ไปละนะเจ้าแบกถังเจ้ามาขายตันหลวงซ่อมเสาห้าได้สักตังสัก10บาท10กว่าบาทเนี่ยนะเจ้าไปกันแล้วแต่พี่น้อง3 4องค์ก็แบ่งไปคนทางจับไอ้มูลไอ้อ้อยส้มเนี่ยมีเจ้าได้ครับได้ครับเจ้าอ้อยของอ้อยเนี่ยยาวสองเป็นต้นหลังมาฝรั่งมูลิ้นก็ไทยก็มีครับโอ้ยนี่แหละก็เสียงยาวว่ะเจ้าอ๋อไอ้ซอมยังซอมยังหวานยังซอมยังหวานมาเวลาคุยก็ไปแบบนี้ครับ
ละอ่อนจะมาเที่ยววิ่งตะขัวเอาจะปลากันนั้นข้ามน้ำลงขั้นแล้วนะเจ้าแล้วก็เอากันตามกันอย่างลอยน้ำมาตะโกนก็เดินตะโกนมาก็มาเที่ยวขึ้นตาหน้าบ้านเนี่ยนะเจ้าทุกวันจะปฏิบัติอย่างนี้เป็นอันมวดแต่ถ้าขาไปเวลาเราจะไปนี่เราขึ้นหัวไปนะเจ้าแบกถังไปตานี่จะต้องห่ออันที่ตู้ที่อยู่พื้นแล้วคุณจะขวานะเจ้าจะมีมูลที่เป็นลูกขี้เลือดนะเจ้าที่ตู้และลูกเลือดหมดนั่นนะเจ้าก็จะอาศัยอยู่ตามพื้นขวานเพราะว่าเวลาเดินไปก็จะส่องคอละอ่อนเย็นนะเจ้าไปส่วนตัวนะเจ้า